ส่วนความเคลื่อนไหวพักการเมืองอื่นๆวันนี้หลายๆพักก็มีการรวมตัวกันนะครับก่อนที่จะไปร่วมรัฐพิธีในช่วงเย็นนะครับอย่างร่วมไทยสร้างชาติกับวันนี้ที่นัดหมายให้สสทั้ง36คนมารวมตัวกันที่พักนะครับเพื่อถ่ายรูปร่วมกันก่อนที่จะออกเดินทางไปในรัฐพิธีที่รัฐสภาครับคาดว่าจะมีการหารือถึงแนวทางการโหวตการลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ด้วยครับ โดยบรรยากาศที่รวมไทยสร้างชาตินะครับเมื่อเวลา11นาฬิกาบรรดาสสนะครับของพรรคก็เริ่มทยอยเดินทางมาตามที่นัดหมายนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นนายวิทยาแก้วพระดายสสบัญชีรายชื่อนายเกรียงยศสุดลาภาสสบัญชีรายชื่อเมื่อรวมตัวพร้อมกันครบทุกคนแล้วครับก็จะมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะครับจากนั้นครับจะเดินทางไปสภาพร้อมกันด้วยรถตู้ในเวลา14นาฬิกา วันนี้สื่อมวลชนเองนะครับก็กระจายไปตามพักต่างๆนะครับก็มาปลับปรอสัมภาษณ์แกนนาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเลือกประธานสภาในวันพรุ่งนี้เนื่องจากคาดกันว่าจะมีการหารือแนวทางการโหวตลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ครับ